ตัวนี้เป็นกันชนเก่าของรถที่สุดนะครับเอามาทำให้ดูก่อนที่ใช้ครับกระดาษทรายครับผมแล้วก็น้ำกระดาษทรายเบอร์1,500ก็ได้ครับขัดหยาบขัดละเอียดนะครับผมดังในรูปนะครับผมดังนั้นนะครับเอากระดาษทรายนะครับผมใช้ตัวฉนวนช่วยจับนะครับผมก็ห่อกระดาษทรายอย่างนี้ครับเบื้องต้นการแก้ไขครับคุณน้ำเสร็จแล้วก็ไปขัดตรงรอยนะครับเพื่อให้เกิดขึ้นมันอาจจะขัดออกยากหน่อยนะตอนแรกพอขัดไปเรื่อยมันจะออกนะครับสังเกตนะรอยมันสามารถเก็บได้หมดเลยครับรอยที่เกิดชันเล็กเกอร์ครับสามารถเก็บได้หมดเลยตัวนี้รอขัดเราจะดูว่ามันขัดออกหมดแล้วครับผมครับเราก็สังเกตดูเจ็ดจ่าการณีที่มันไม่ลึกมากนะครับเราก็ใช้กระดาษทรายเบอร์1,500เบอร์เดียวก็ได้ใช้เบอร์เดียวเลยครับจากนั้นเรามาเก็บงานอีกทีครับผมเราก็ใช้กระดาษทรายเบอร์2,000ก็ได้เพื่อเก็บความเนียนของพื้นผิวครับแล้วขัดตามไปอีกรอบถ้ารอยมันยังไม่หายครับค่อยใช้ขัดหยาบซ้ำเข้าไปทีนึงเบื้องต้นเราใช้ขัดละเอียดเข้าไปเราจะใช้ขัดละเอียดถูครับทาตรงบริเวณที่เราขัดใช้กระดาษทรายขัดให้ทั่วนะครับทั้งหมดเลยครับจากนั้นนะเราก็ใช้เครื่องขัดนะคือพื้นผิวที่เกิดขึ้นนะครับ